แพ้แพ้ยับหลังจากนั้นนี่วุบร่วงเลยงอกจากทีมกูไปหน่อยจากทีมกูไปซะอยากจะรู้ไงว่าทำไมถึงกล้องทำให้กล้องไม่ชอบเนี้ยเปิดมือปรับให้ได้บอกได้ไหมอันนี้ต้องบอกได้ไหมหรืออยากปิดเป็นความลับลูกเล่าฮาบ3 2 1แอคชั่นโอ้เป็นไรพี่เจ็บคอดิไอช่วงเนี้ย PM 2.5 เยอะแล้วกูอยู่ข้างนอกเยอะไงเอ้าแล้วทำไมไม่ใช้คามิโลซันเอ็มเออมีป่ะเอามามานี่ไงฉีดให้อ่ะสดชื่นมึงไม่ฉีดให้กูอ่ะกูเจ็บคอเอ้าอ่ะลองฉีดเองเออดีขึ้นเยอะเลยก็ไอ้คามิโลซานเอ็มเนี่ยมันเอาไว้ใช้เมื่อเราเริ่มมีอาการเจ็บคอหรือมีอาการเจ็บคอแล้วก็ได้นะเจ็บคอใช่มันเป็นสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอมันจะช่วยยับยั้งไม่ให้มันหนักขึ้นกว่านี้เข้าใจใช่นี่คามิโลซานเอ็มเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บคออันเนื่องมาจากอาการอักเสบในช่องปากและลำคอใช้คามิโลซานเอ็มบรรเทาอาการอักเสบในช่องปากและลำคอด้วยสารสกัดจากดอกคาโมไมล์และเอสเซนเชียลออยล์7ชนิดคามิโลซาน M สวัสดีครับผมชื่อสิริชัยสุขพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อมิกครับชื่อในเกมรีมิกครับผมตำแหน่งดักเลเยอร์ครับอยู่ทีม Pops Bacon Time ครับผมสวัสดีครับชื่อประเมศเจริญดีครับชื่อเล่นชื่อกล้องเล่นเฉยดิมึงเล่นวะเล่นตำแหน่งเล่นมังกรกูยาวไงกูเปิดยาวอายุ19ปีครับอยู่ทีมอยู่ทีมป๊อปเบคเฮ้ยป๊อปเบคอนทามครับเออก็เมื่อกี้ลืมอายุป้าของมิกอะยืออายุ24ครับผมโอ้โหห่างเนาะทำไมถึงมาแข่งตัดสินใจมาแข่ง RV ก็เล่นไปเรื่อยแล้วก็เล่นไปเรื่อยแล้วพอเห็นมีทัวร์ลงเพื่อนก็ชวนมาแข่งเลยลงไปครับอ๋อมีคนชวนมาแข่งใครชวนทีมไหนชวนชาเมเปิลครับเพราะชาเมเปิลที่เป็นซัพพอร์ตของ AQ ใช่เก่งนะคนนี้อยู่ทีมแรกที่เข้าไปนี่คือทีมอะไรลาวาน่าลาวาน่าแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นลาวามาอ๋อตอนนั้นคือมาตำแหน่งแรกเลยที่แข่งคือตำแหน่งแครี่เลยเหรอใช่ครับตำแหน่งแรกตำแหน่งแครี่เลยแล้วก็ยาวเลยเฮ้ยเก่งแท้วะทุกนี้คือเล่นแครี่นี่คือช่ำสุดวะปกติเห็นสไปเตอร์เก่งกว่าแครี่อีกนะเล่นแครี่ไม่ค่อยเก่งโดนตายเยอะมันอ่ะพี่มิกมาแข่งRVได้ไงก็อยากรู้ใช่ป่ะอยากรู้ตอนแรกมันไม่มีอะไรทำตอนแรกทำงานอยู่เรียนไปทำงานไปแล้วก็พอเรียนไปทำงานไปสักพักนึงเริ่มเบื่อแล้วเปลี่ยนเป็นทำงานอย่างเดียวไม่เรียนแล้วพอทำงานไปเรื่อยเริ่มเบื่อเลยเป็นทำงานไปเล่นเกมไปพอทำงานไปเล่นเกมไปสักพักนึงเริ่มเบื่อทำงานแล้วเลยเล่นเกมอีกแล้วพอเบื่อเล่นเกมก็มาแข่งไม่เล่นเกมนี่แหละเราก็แบบไปให้สุดไงเราทำอะไรคือทำให้สุดคือทำหลายอย่างมันไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้ผลดีสักเท่าไหร่ทัวร์แรกก็จัดทีมแข่งแบบว่าตามแรงอ่ะในแรงอ่ะเราไปเจอในแรงพอได้รวมทีมปุ๊บก็แข่งแพ้ยับพอแพ้ทัวร์แรกปุ๊บก็ทางเชอรี่ได้ชวนเข้ามาในเบคอนก็เลยนั่นนะอย่างที่ผลงานที่ทุกคนเห็นกันไปแชมป์แป๊บเดียวแชมป์ได้ปีคลองได้ปีนึงหลังจากนั้นนี่วุบร่วงเลยจนได้มึงมาเนี่ยแหละโหรู้สึกอุ่นใจมากเลยเออรู้บอกว่าทำไมถึงได้มึงมาอยากรู้ว่ามีคนเคยบอกว่าไม่มีหรอไม่มีกูก็ไม่รู้เหมือนกันเลยถามเนี่ยจริงๆอ่ะเพื่อนๆแบบเขาหาตำแหน่งแครี่ไว้อยู่ไว้สำรองได้แครี่กล้องมาเขาบอกตอนแรกก่อนที่จะเทสมือเชื่อป่ะมอสแบบมอสบอกเก่งได้เคสมาก่อนนะมอสบอกเก่งเคสบอกเก่งอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอในแรงกันไปเจอกล้องในแรงเราก็คอยศึกษาว่ากล้องในเก่งจริงเปล่าตอนปกติอ่ะถ้าใครเป็นดูสตรีมเมอร์ของมอสเนี่ยจะรู้ว่ามอสเนี่ยชอบเล่นแครี่มากไม่ชอบคือชอบเล่นมากกว่าซับอ่ะถูกไหมเขาคือเขาชอบแครี่อ่ะเพราะว่าเขาเป็นสายแครี่อยู่แล้วแล้วไปชนเลนกับมึงเว้ยแล้วโดนมึงกดแต่มอสเลยบอกว่าไอ้เนี่ยแหละเก่งจริงเกสเซิร์ตตอนนั้นเกสเซิร์ตเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดเผยเกสเซิร์ตบอกว่ากล้องเก่งจริงพี่
ตอนนั้นนะผมเคยซ้อมทีมเล่นฮายาเตะกล้องเล่นฮายาเตะเกมนำมากเลยเกมของโตโยต้านำมากเลยแต่คลิกกล้องเล่นฮายาเตะคิวไป20ตัวแม่งแบกทีมอยู่คนเดียวพี่ไอ้ตัวเนี้ยตัวแบกเลยต้องเอามาให้ได้อ่ะนี่ก็เลยเชื่อลืมเลยว่ะสัตว์เอ้ยกูฝ่าปูมาตั้งนานโอเคแล้วพอถึงตามิกปุ๊บพอสองคณะเขามาบอกใช่ไหมก็ถึงตาเราแล้วเราก็แบบว่ะมันเก่งจริงปะวะก็เลยไปชวนกล้องมาก้องแบบมาเล่นแรงด้วยกันจำได้ไหมจำได้ช่วงนั้นกล้องก็ดาเมจโอ้โหจ๋าเลยเลยขนลุกเลยแต่ว่าดาเมจแบบ40เปอร์ทุกตาในแรงนะก็เลยบอกว่ะเด็กคนนี้มันเก่งจริงก็เลยเอามาเข้าทีมแต่โชคดีวะได้เพราะความเก่งล้วนเลยเว้ยแต่พอต้องบอกไปก่อนเลยว่าตอนแรกอะคิดว่ากล้องเก่งเว้ยพอมาอยู่ด้วยกันไม่เก่งอะหยอกก็จริงๆไม่ได้ชอบความเก่งของกล้องนะพออยู่ด้วยกันแล้วนะชอบความขยันของกล้องมากกว่าต้องขยันคือหมั่นฝึกเล่นหมั่นฝึกหมั่นซ้อมชอบมากตรงนี้ยอดว่ะก็ลองเข้ามาก็เป็นคนยังไงเป็นคนที่ดีครับใช่เหรอมึงตอบกลัวอะไรกูมั้ยเนี่ยนะแต่เขาก็หาว่ากูไปข่มมึงอีกไม่เคยข่มมึงอ่ะก็เป็นคนที่ดีเป็นทีมที่ดีฮะรู้สึกยังไงดีรู้สึกดีดีมึงใครจะมาฟังมึงวะฮะรู้สึกดีแหละเนาะก็ผมรู้สึกดีไงพี่ทำไมไม่ติดอ่างเลยเพราะว่าอยู่ต่อหน้ากล้องเหรอก็รู้สึกคิดว่าเป็นคนยังไงคิดว่ามีเป็นคนไงตอนเข้ามาแรกๆขำๆเล่นเก่งมันเก่งเหรอเก่งถ้าเป็นตาถึงนั่นเนี่ยคนตีนไหมไม่ให้เหรอแล้วพอมาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเป็นไงนิสัยดีก็ยังดีอยู่ดีตามที่คิดเลยตามที่คิดเลยถ้าอย่างมึงคิดเกียจตอบมันอ่ะเอ้ยผมไม่มีปากของหอกเลยได้ป่ะได้แล้วเจ๊เข้ามาทำไมลบเฮ้ย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 ไม่ให้มันจับทำไมลบจังก็มาดูบทสมการคิดกล้องของเขาเฮ้ยพี่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดก็ฝากติดต่อไอ้ติดต่อไอ้ติดตามติดอ่านฝากอะไรถึงแฟนๆของเบคอนไทม์นะคะฝากติดต่อติดตามทีมเบคอนป๊อปเบคอนไทม์นะครับทำเต็มที่เก่งๆกับพี่ๆไหมเพราะว่าเราอายุน้อยสุดเนี่ยก็เก่งๆกองเก่งๆเก่งๆเชื่อแหละมึงเก่งไม่หน่อยหรอกมึงเก่งจัดเลยอ่ะในทีมตอนนี้รู้ไหมว่ามีเกสเซิร์ชก่อนอยู่แล้วก่อนหน้านี้รู้ครับแล้วรู้ไหมว่าได้เข้าโปลิกตั้งแต่แรกก็รู้อยู่อ่ะมึงรู้ได้ไงวะอ่ะยังไม่รู้มึงรู้ได้ไงวะว่าทีมเราได้เข้าโปลิกรู้เมื่อไหร่ก็จำไม่ได้แล้วแต่รู้ก่อนเข้าใช่ไหมแต่รู้ก่อนเข้าอ๋อแล้วรู้ว่ามีเกสเซิร์ดด้วยรู้ชอบใครชอบใครในทีมมากสุดมีเกสเซิร์ดด้วยเกสเซิร์ดมึงออกจากทีมกูไปหน่อยจากทีมกูไปซะกูนั่งกับมึงแท้ๆเพราะเกสเซิร์ดเหรอทำไมชอบเกสเซิร์ดเล่นปลาโหดเขาโหดใช่แต่เกสเซิร์ดโหดอยู่แล้วเพราะว่าได้โชว์ผลงานในโปรลีกซีซั่น3โชว์ผลงานที่ดีมากรอบชิงรอบเก็บคะแนนด้วยคะแนนไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่สำหรับมิงนะผมไม่ค่อยได้สังเกตเก็ตไงพอเขาได้มีโอกาสได้โชว์ผลงานคืนในว่าจะชิงแล้วอ่ะโอ้โหแล้วมาย้อนดูนะมันเก่งจริงเกสเซิร์ฟไม่ชอบคนอื่นเลยเหรอก็จะบอกเดี๋ยวมึงก็ตอบทุกคนแหละกูไม่ถามหรอกเดี๋ยวมึงก็ไล่ตอบทุกคนเพื่อความเก่งใจไงก็ชอบผู้จัดการด้วยดูแลดีผู้จัดการด้วยการดูแลดีเป็นกันเองทำให้เรารู้สึกแบบไม่เก่งใช่ก่อนบอกคุณในทีมไม่ชอบใครมากที่สุดก็ไม่มีเฮ้ยไม่มีใครรู้อันนี้อ่ะอยากรู้เหมือนกันกูได้แบบกูเป็นอยากจะรู้ไงว่าทำไมถึงกล้องทำให้กล้องไม่ชอบเนี่ยเผื่อกูจะปรับให้ได้หรือไม่ชอบใครมากที่สุดก็ไม่มีใช่เหรอปกติแต่มีทีมีคนบอกว่าไม่ชอบมึงอยู่นะลองตอบกันได้นะไม่มันต้องตอบทุกคนเลือกมาคนนึงอ่ะสมมติลองเลือกมาคนนึงเอาคนที่ชอบน้อยสุดแบบคนที่ชอบมากที่คนชอบกันมึงโกหกเอาใช่ไหมมึงเนี่ยจับง่ายสุดแล้วมึงชอบเท่ากันเนี่ยไม่มีใครเชื่อมึงหรอกเก่งอยู่อาจจะเก่งใจอยู่ก็ดูไว้แล้วกันตอนที่ดูวิดีโอนี้นะครับดูไว้นะนี่คือครั้งแรกบ้างที่เขาสัมภาษณ์ตะกุกตะกักเก่งๆผ่านไป1ปีแล้วทุกคนอยากจะมองไปเทียบกันนะโคตรกวนตีนเลยหลังไมค์ที่ไม่มีหลังกล้องนะ
ดารู้จักคีย์บอร์ดวอริเออร์มั้ยรู้จักฉายานี้มั้ยครับเขาคือฉายากล้องคีย์บอร์ดวอริเออร์ทำไมอ่ะนักรบคีย์บอร์ดอยากให้เขาได้อยากให้เขาได้หัวร้อนเขาพิมพ์ทันทีมาไอ้สัตว์เล่นดีดิโหกากว่ะนี่เลยเล่นไปด่าไปด้วยในมือถือเขาคิวไว้จะอยู่ต้นตรงอ๋อไงเอ้าเสร็จแล้วเหรอก็เกลือเลยไปถ่ายข้างนอกถ่ายมากไอ้พวกพี่เกลือนะฮะก็ทำอะไรไม่เป็นปกติอ่ะเกมเมอร์อ่ะคือแม่งก็ทำอะไรไม่เป็นทั้งทีมอยู่แล้วเคยเจอมาไอ้นี่มันก็ทำอะไรไม่เป็นอยู่แล้วแล้วมันก็ทำอะไรไม่เป็นจริงๆเว้ย5คนทำอะไรไม่เป็นกันหมดเลยเครื่องซักผ้าสั่งข้าวก็ยังดีที่มันทำเป็นเยอะกว่ามิกมันสั่งข้าวเป็นมิกสั่งข้าวไม่เป็นแต่มันทำคอมอะไรไม่เป็นเลยแล้วมันก็ถามมิกอยู่นั่นแหละมันคิดมิกทำเป็นไงเพราะว่าทำมาก่อนกูก็ทำไม่เป็นใช้คนอื่นเหมือนกันทำอะไรไม่เป็นเลยทีมเนี้ยนอกจากเล่นเกมเขาบอกว่าน้องสนิทกับมิกสุดใช่เหรอสนิทกับแฮมมากกว่าเพราะว่าน้องไม่นับแฮมนับกับมิกคนในเบคอนเนี่ยเบคอนตั้งเดิมก็ดีนะน้องสนิทก็แสดงว่าดีเรายังดีสนิทกับกูมากสุดเหรออืมสนิทกับใครมากสุดในแคมป์ถ้าไม่ใช่มิกพี่เกตพี่เกตทำไมอ่ะเล่นแรงบ่อยคุยกันบ่อยอ๋อเคารพมันน้องไหมไอเกตเนี่ยไอเกตนี่คือพี่ใช่ไหมใช่เคารพไหมเคารพแต่ตอนหลังไมค์บอกไม่เคารพแม่งเนี่ยไม่ควรตีไม่หมายเลยพี่ชอบแย่งของกินอะไรเนี่ยต้องเอาเบเลสไม่ใช่ต้องเอาเบเลสกับคุณข้ามไปได้สองคุณข้ามสี่โทษนี้นะเออไม่จัดรูนมาที่เมนเมดใส่รูนเมดได้มั้ยว่ามันเอาไปเดาว่าอยากให้มันใช้เมนตอนที่เรามีมาก้าวเลยเราเมามา1คนนี้ในทีมเมา1คนนี้ว่าอยากจะเมาใครเมาไม่ออกเลยดีหมดฮะเมาไม่ออกเลยดีหมดตั้งวัดเลยมั้ยล่ะสัตว์ตั้งแคมป์เป็นวัดเลยมั้ยล่ะเราดีจัดขนาดนี้ไงนอนคู่กับแฮมเนี่ยแฮมทำอะไรที่แบบเราเซ็งๆมั้ยลองเมามาหน่อยสิคือพฤติกรรมแปลกๆไม่มีป้องกันแตกอ่ะไม่มีเลยเข้าห้องผมก็ลาก่อนแฮมออกก็ก่อนแฮมอ้าวทำไมอ่ะทำไมหลับก่อนก็หลับก่อนก็ออกก่อนก็ซ้อมทีมไงซ้อมทีมไม่ตื่นมาซ้อมหรอแฮมตื่นช้าทำไมอ่ะเป็นคนตื่นสายก็ตื่นช้าตื่นช้าไม่สายแต่มึงแต่เวลามึงลงมามึงสายตลอดแฮมตื่นช้ากว่ามึงนะอันนี้มึงเริ่มเมาแล้วนะมึงเริ่มเมาว่าเพื่อนตื่นช้าแล้วนะเธออย่าเวลาสั่งข้าวเนี่ยเพื่อนจะชอบฝากกล้องสั่งใช่ปะเซ็งไหมปกติไม่เซ็งนิดหน่อยแต่ไม่เซ็งฮะนิดหน่อยแต่ไม่เซ็งทำไมนิดหน่อยอ่ะก็ไม่มีอะไรไงไม่มีอะไรแล้วทำไมต้องมากินข้าวข้างล่างคนเดียวฮะก็คือมุดกูสั่งฝากมึงสั่งกล้องฝากสั่งข้าวด้วยเหมือนกล้องเนี่ยพอมึงได้ข้าวมาเนี่ยมึงยังไม่เอาขึ้นมามึงไปกินข้างล่างเพื่อกูรออยู่อ่ะอยากรู้จริงนี่อยากรู้จริงเราอยู่ชั้น12แล้วข้างล่างเนี่ยเป็นสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยคอยนั่งกินได้ชั้น2มีก็ฝากกล้องสั่งข้าวเสร็จพอมันได้เสร็จปุ๊บมันลงไปเอาข้าวแล้วมันก็ไม่เอาขึ้นมามันไปนั่งกินสระว่ายน้ำจิ้มจิ้มเงยหน้าไปเห็นมันอยากรู้ว่าทำเพื่ออะไรก็มันสงบดีสบายอ่ะแล้วกูหิวข้าวอะไรเงี้ยอ่ะสมมติกูหิวข้าวอ่ะหิวข้าวจัดเลยอ่ะหิวข้าวจัดเหรอเออไม่หิวกูจะฝากมึงสั่งทำไมวะไม่รู้มึงรู้แหละมึงแกล้งไงไม่ได้แกล้งก็อยากนั่งกินข้างล่างก็มีแฟนหรือยังยังใช่เหรอก่อนนั้นนี้เคยมีแฟนปะไม่มีคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยมีแฟนเลยเหรอไม่มีทำไมอ่ะตอนประถมมัธยมใช่มัธยมปลายเนี่ยมีแฟนไหมไม่มีถ้าอยู่หน้าตาแบบมึงไม่มีแฟนเหรอไม่มีมึงก้มทำไมเนี่ยมึงเริ่มมีพิรุธแล้วเนี่ยกูมีกล้องแล้วเนี่ยกูจับพิรุธมึงได้แล้วเนี่ยไม่มีแฟนเลยเหรอแล้วเคยมีคนคุยไหมก็ทั้งในชีวิตมาเนี่ยเคยมีคนคุยไหมจีบกันอยู่อะไรเงี้ยเคยไหมจำไม่ได้แล้วอัลไซเมอร์แดกแล้วทุ่งอายุ19เองถ่ายเขาบอกว่ากล้องเคยมีแฟนแล้วใช่เหรอเขาบอกว่ามึงเคยมีแฟนแล้วอ้าวทำไมทำงั้นน่ะครับไคลี่กล้องมีใครมีไหมเอาพูดดีๆไว้ดีก็มีอ๋อคือมีกี่คนแล้ว
16จำไม่ได้17เยอะเกินฮะหรือน้อยไป19อ่ะ19คนปีละคนเลยสัตว์ตั้งแต่เกิดถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงแค่เท่าไหร่ประมาณกี่คนน้อยกว่า5มั้ยน้อยกว่า1น้อยไปน้อยกว่า1อ๋อมีแฟนเคยเป็นมีแฟนแล้ว1คนแต่เลิกไปแล้วใช่มั้ยเฮ้ยไม่ทราบตอนนี้ก็คือมีแล้วตอนนี้มีคนคุยอยู่มั้ยไม่มีครับอ่ะใช่มั้ยอ๋อไม่ใช่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะน้องไงโอ้พี่ไม่ใช่ดูดูแล้วกันดูพี่รุ่นมาแล้วกันก็พี่ชอบแซวแซวอะไรก็บอกเขาเป็นพี่อ่ะมึงเริ่มติดอ่างแล้วนะเขาเป็นอะไรเขาเป็นคือเป็นใครพี่รู้จักกันในเกมใช่เหรอมึงก้มดิไม่น่าคุยดิมึงอย่าไปเขินดิรู้จักกันในเกมใช่อ๋อแล้วมีแฟนหรือยังไม่รู้ไม่รู้เลยเขาไม่ยอมบอกเราก็เลยแบบไม่เริ่มจีบเขาไม่ได้คุยเลยไม่รู้อ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วเขาทักมาในเพจอ่ะรู้ป่ะไม่รู้แล้วเกตมันเห็นเว้ยเกตเข้าไปเลยเหมือนเขาขอเสื้ออะไรเงี้ยดูไอเกตไปพิมพ์ว่าขอใจกล้องด้วยไหมครับอะไรเงี้ยเลยมิเกอร์เห็นมันมิเกอร์ไปพิมพ์น้องกล้องอะไรเงี้ยวงเขาลุกแชทไปเว้ยอ้าวทุกคนว่ามันมีพิรุธไหมล่ะแต่เลิกแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้คุยอะไรกันแซวเฉยเออก็ใช่ไงเป็นเรื่องปรุงแต่งใช่นี่ก็เรื่องแฟนก็เรื่องของมึงแหละนะเอออยากมีก็มีไม่อยากมีก็ไม่ต้องมีเออแต่อย่าให้กูรู้นะอย่าให้พวกกูรู้นะมันจะไปล้อกันปิดไว้ดีๆปิดไว้ดีปิดอย่างเงี้ยถูกแล้วแต่ละคนโอ้โหล้อกันเละคิดดูไอ้เกดเห็นว่ามันเห็นคร่าวๆไงว่าไอ้กล้องอ่ะเคยเล่นไอดีนี้แล้วคิดว่าเอ้ยคนนี้แหละน่าจะใช่มันเลยเข้าไปทักเลยว่าเอาใจกล้องด้วยมั้ยครับไอ้พวกนี้รู้อะไรไม่ได้เลยเรียกพี่วิพี่นิกมานี่นี่เป็นไงผมโพสมีก็เลยเออไปโพสบ้างแล้วทั้งมันเนี่ยเรื่องผู้หญิงเราเน้นตั้งใจซ้อมดีกว่าเพื่อคว้าแชมป์อยากได้แชมป์ป่ะอยากสมมุติได้แชมป์ได้เงินมาเนี่ย6ล้านใช่มั้ยอยากไปทําอะไรวะ6ล้านไม่รู้ให้กูมั้ยมึงไม่รู้ไงกูรู้ไงว่าต้องทําอะไรกูมีเยอะเลยให้กูมั้ยเอาเก็บไว้ใช้อนาคตอ๋อเก็บไว้ใช้อนาคตเอาไปทำอะไรแบบไม่มีสิ่งที่อยากได้เหรอก็แบบเอาไว้ลงทุนลงทุนอายุ19มึงคิดถึงลงทุนแล้วเหรอจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยมึงหน้าสิมึงเคยก้มมาแล้วมึงแกะเล็บแล้วเนี่ยเอาไว้ลงทุนอ่ะไม่มีสิ่งที่อยากได้เลยก็มีอะไรแฟนหยอกมีสิ่งที่อยากได้มั้ยอยากได้แชมป์อยากได้เออกูถามว่าถ้ามึงได้แชมป์เนี่ยเออใช่แหละเราอยากได้แชมป์อยู่แล้วเราเล่นกันหนักขนาดนี้ถ้าเราได้แชมป์เนี่ยได้เงินรางวัลมาใช่มั้ย6ล้านมึงอยากไปทําอะไรสมมุติมีเงิน6ล้านเลย6ล้านมึงคนเดียวเลย6ล้านอยากไปทําอะไรยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยมึงมาแข่งเพื่ออะไรวะหรือมึงอยากได้แชมป์เพื่ออะไรวะอยากได้ถ้วยใช่มั้ยอยากได้แชมป์แค่นี้เป้าหมายมึงคืออยากได้แชมป์ไม่มีสิ่งที่อยากได้เออพ่อแม่สนับสนุนมั้ยพ่อแม่ก็ตอนมาแข่งแรกๆก็สนับสนุนตอนนี้ไม่ละใช่มั้ยมึงจะพูดอย่างนี้ใช่มั้ยเฮ้ยอย่าขำน้อง 6-7 คนอยู่ข้างหลังอ่ะไม่ช่วยสัมภาษณ์ให้กูสัมภาษณ์อีกแถมมานั่งขำน้องอีกหยุดฮึบ1 2 3ฮึบพ่อแม่สนับอะไรนะสนับสนุนมั้ยเมื่อกี้ตอนแรกไม่ตอนแรกสนับสนุนตอนนี้ก็สนับสนุนเงี้ยมึงพูดตอนแรกเพื่ออะไรวะฮะอ๋ออ่ะเอออยากรู้เหมือนกันปกติอยากรู้ทางบ้านอ่ะอันนี้คือผ่านมาแล้วไงคือตอนที่แข่งเกมแรกๆเนี่ยได้เงินเดือนสูงไหมไม่สูงแล้วพ่อแม่นี่คือยอมเหรอตอนแรกๆเลยเออแบบไม่เป็นห่วงเหรอเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยเพราะกล้องก็ยังอยู่ในวัยที่จะต้องสามารถเรียนได้อยู่นะก็มองกูอยู่นี่เฮ้ยก็เขาสนับสนุนแหละก็สนับสนุนก็สามส่วนไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรแล้วตอนนี้รู้เงินเดือนตอนเนี้ยตอนที่เข้ามาอยู่พ็อปเบคขึ้นทามแล้วเนี่ย ชื่อสปอนเออถ้าเขาเป็นคนต่างชาติอ่ะแม่งก็เขาพูดกับมิกอย่างนี้อ่ะแล้วเขาบอกให้พูดอย่างนี้ด้วยเออพอได้มาอยู่เข้ามาอยู่ในทีมเบคอนแล้วเนี่ยได้พ่อแม่รู้เงินเดือนตัวเองไหมไม่รู้เอาที่ปิดด้วยเอางี้ก่อนที่จะเข้ามาแข่งเกมพ่อแม่รู้ไหมรู้ตอนนี้อยู่ในพ็อปเบคอนพ่อแม่รู้ไหมรู้อ่ะเมื่อกี้มึงตอบไม่รู้ตอนนี้พ่อแม่รู้เงินเดือนของกล้องไหมไม่รู้รู้ว่ามันอยู่ในเบคอนแต่ไม่รู้อ๋อรู้ว่ามันอยู่ในเบคอน
แต่ไม่รู้ว่าเงินเดือนเท่าไหร่แล้วอยากทำไมถึงไม่บอกแม่บอกได้ไหมอันนี้ต้องบอกได้ไหมหรืออยากปิดเป็นความลับปิดเป็นความลับเพราะว่าไม่บอกทำไมกลัวให้แม่รู้ว่าได้เงินเหรอพูดเล่นพ่อแม่รู้มึงบอกมึงไม่ได้พูดเล่นมึงแค่กลัวมันหลุดไปให้พ่อแม่รู้อากล้องได้อยู่ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าเท่านั้นได้ไหมอย่างนี้บอกได้ไหมได้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเบคอนไหมที่แบบว่าอยากรู้ว่าพี่เขาทำไมถึงฝึกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ที่อะไรเลยทำไมผมมามีไอดอลไหมไอดอลเลนแคลลี่อ่ะเฟิร์สวันเพราะว่าเฟิร์สวันเก่งอยู่แล้วมีประสบการณ์นานใช่ไหมเป็นโหดแล้วมีในเลนตัวเองมีไหมแคลลี่เลนตัวเองเหรอคิดว่าใครเก่งสุดมูหวานมูหวานตอนนี้เก่งสุดตอนนี้น่าจะเก่งสุดแล้วดูเขาเป็นไอดอลไหมก็ดูดูเขาเป็น จริงๆก็จะให้มิกฝากผลงานเขาทุกคนฟังมันเบื่อแล้วแหละจริงก็อยากให้น้องกล้องฝากผลงานให้แฟนคลับหน่อยแบบซึ้งๆให้เขาอยากเชียร์เราหน่อยมองกล้องแล้วก็อยู่เฉยฝากผลงานติดตามไปที่เพจเบคอนไทม์ครับไม่ใช่ฝากเชียร์เราไม่ได้เดี๋ยวเขาไปหาทางติดตามเขาเองแหละแต่ว่าให้เชียร์เราหน่อยเราโหเราไก่ร้องบอลน่ะฝากติดตามผลงานไม่เป็นไรพูดไปเลยตัดได้ฝากติดตามผลงานโปรลีกซัมเมอร์2020ด้วยครับจะพยายามเต็มที่ฝากติดตามฝากเชียร์ทีมเราขอเชียร์ทีมเราฝากติดตามพ็อปเบคอนด้วยครับเบคอนไทม์เบคอนไทม์เอาใหม่เชียร์เต็มใหม่เลยฝากติดตามพ็อปเบคอนไทม์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะสตรีมที่ดีโม่ทีวีนึกขายของเหรอขายของมิกกับกล้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย